ครับเป็นแมตช์แรกของทางด้าน LS Scale ครับวันนี้พบกับทางด้านทีมแท้งแดงครับแท้งแดงที่แมตช์ที่แล้วชนะมา2ประตูต่อ1ครับชนะทางด้านบอมบอลวินล่ามาครับอันนี้ก็เป็นแมตช์ที่2ของเขาส่วน LS Scale เป็นแมตช์แรกครับเรื่องกฎกติกาที่เรื่องกฎกติกาย้ำไปที LS ไม่รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวพวกนี้เดี๋ยวเริ่มกดกติกาครับสำหรับทีมเอลส์เกลครับยังไงเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ในตอนนี้ก็ฟังในทางด้วยครับก็คือไม่อนุญาตให้สไลด์นะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะจะต้องรอผู้เล่นด้านในครับออกมาก่อนครับแล้วค่อยผู้เล่นตัวที่จะเปลี่ยนค่อยลงไปครับจะเดินสุ่ม4สุ่ม5แล้วลงไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมันเป็นเรื่องมาตรฐานอยู่แล้วมีที่เขาทำกันครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนิดนะครับส่วนผู้เล่นที่จะลงเปลี่ยนตัวลงไปเนี่ยก็ต้องถือว่าร่างกายตัวเองให้พร้อมครับเราจะเป็นข้อแฝงในการต่างหูครับจะไม่อนุญาตให้สวมใส่ลงไปสู่สนามนะครับสิ่งที่ต้องมีคือต้องสวมสนับแข้งครับทุกคนครับหากพบเห็นไม่มีสนับแข้งอาจจะโดนต่อมใบเหลืองครับสิ่งที่ย้ำจริงๆเลยคือพวกต่างหูเนี่ยครับสร้อยแล้วก็แหวนเนี่ยครับมีเกิดขึ้นมาครับคือสวมต้นหูเนี่ยลงไปครับขนาดกำลังจะพุ่มเนี่ยครับหูตัวเองเนี่ยครับไปเกี่ยวทั้งนั้นตะข่ายครับพุ่มปั๊บหูสี่ครับ18เข็มครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องตัวและย้ำเสมอครับว่าไม่ให้ผมใส่ลงไปครับโอเคครับตอนเดี๋ยวมาดูที่เกมครับบอลยังอยู่การเข้าของถึงการเข้าของทางด้าน LS Scale อยู่ครับผมต้องบอกว่าน่าจะสนุกครับนั่นสำหรับ LS Scale วันนี้แล้วตัดขึ้นมาตีตาลยิงตาลนั้นมาอยู่ตรงนี้ไม่เข้าก่อนรวมถึงคลิปวิดีโอเนี่ยครับเราจะโพสติดไว้ให้ครับ
โอ้โหคุณพี่เกมได้ตอนนี้ยังที่ยิงไกลหนักดีจริงครับคุณสาวจนต้องแพ้ครับหอยเปิดก็ยังติดอยู่ครับจังหวะสองตอนที่จะตามมันไม่ทันแล้วเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆแล้วมันจะทุ่มยามไม่สุดเลยครับตกใจอ่ะเอาหน้าหลังไปปลาน้ำนี่ด้านแม็กยังบางอยู่ครับแล้วพีคโดนเข้าโฮมแลนด์ด้านหลังยืนนะครับพีคจังหวะเข้าปะทะกันหนักๆนะครับขอโทษกันบ้างจังหวะหนักจะได้กลายเป็นเบาครับเชื่อว่าหลายๆคนครับเมื่อที่เราเล่นบอลอยู่ครับแต่ว่าครั้งหน้าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับหนึ่งจะพี่ลูกนี้ก็ยังไม่ขึ้นโดนจับอยู่ครับเนี่ยการต่อตรงกลางไม่ผ่านครับหายป๊อปไม่ผ่านแล้วก็เหมือนที่ให้เลยตัวครับเกมเริ่มขึ้นมา5ทีแล้วค่อนข้างสูสีครับดูนี้ไม่ผ่านนะยังสามแย่งมันยังได้แล้วเป็นยังได้เอสเกลยิงโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าต่อจังหวะลูกนี้แย่งบอลมาเท้าแรกเสียด้านบอยจะให้หนึ่งแล้วไม่แม่นะลูกนี้ปีป๊อปถามทีมกันสองคนอ่ะอุ้ยลูกนี้หลุดแล้วไม่ได้ยิงครับพี่สาวตัวนี้ต้องบอกถูกในเกมเหมือนกันนะหนึ่งผ่านนะไม่ออกไปแล้วคือให้ป๊อปตามไปแล้วก็เตะโอ้โหมันตีไปเตะในโลกระหว่างนิดนึงครับแต่เมื่อวานนี้มีหนึ่งคนนะที่เลื่อนลงไปเหมือนกันนะแล้วบาดเจ็บเหมือนกันนะยังไงต้องรอหน่อยครับป๊อปมันเข้าท้องได้ไอ้เกลนะไอ้บอยจะให้ลูกนี้ไม่ดีครับผ่านไปได้แล้วถ้ามองสุดท้ายนี่แม็กยังแย่งกลับมาได้ครับเห็นลูกคู่หน้าไอ้เกลแต่ขึ้นหนึ่งสายให้แม็กก็รู้ดีทำที่1 2ครับสวยครับแต่จังหวะสุดท้ายคือไม่ดีครับอู้ลูกนี้จะไปเองครับ
เปิดมาแล้วคู่ข้อมือพี่สาวตัวรับแล้วดูจังหวะสวนมาให้ทางด้านหนึ่งตามไม่เก็บได้กับปิดต้นข้างดีครับแล้วยิงเอ็มโดยรวมบอกว่าดูจังหวะด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้หน้าเทไปยืนหน้าปากกาหลังครับแล้วเปิดข้างหน้าให้ป๊อปจับบอลลงสวยครับตรงนี้ได้คีนิ้งน้ำชิ่งนะพี่ครับหยุดแล้วตัดใจสมองรีบไปหน่อยนะป๊อปยังได้พี่ตาลหนึ่งแล้วไม่มีจังหวะแล้วครับโดนตัดแล้วด้านนั้นแน็ตจะสวนกลับเนี่ยได้อยู่ครับดูจังหวะแล้วให้ไม่ผ่านนะแต่ยังได้อยู่นะนั่นบอยตัดสินใจยิงลูกหูลูกนี้ยิงเข้ากรอบครับเอาละครับแม่จริงๆครับให้ด้านป๊อปแถมไปทางด้านซ้ายเติมสวยครับแล้วปาดลูกนี้พี่ปานเข้าไม่ทันนะโว้ยบอยทีมเบิร์นโอเคครับด้านนี้ทางด้านแข็งแรงเนี่ยครับไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ครับทางด้านนี้จะเอาเปลี่ยนเป็นแข็งแรงครับเอาเดี๋ยวตัดแล้วทำเกมลุกขึ้นมาอีกทีครับด้านแข็งแรงไปทางขวาจับเพิ่งจับหูนี้เดี๋ยวดูเกมรุ่นได้เอเอสเกลมากครับแรกกันแล้วครับอยู่ที่หนึ่งมาที่ต้นจันทร์ให้ก่อนบอกเอาครับแล้วหลุดมา 3-1 ครับไม่เสียโอ้โหลูกนี้ลูกนี้เสียดายนี่ครับต้องว่าที่หลุดมา 3-1 แล้วเน้นหน่อยจะมีโอกาสมากกว่านี้ครับแล้วให้เพื่อนด้านซ้ายคืนแล้วที่เติมขึ้นมาจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นด้านแข็งแรงเนี่ยพี่เอฟเกียร์ยิ้มไปเลยครับแล้วเนี่ยปวดตาล่ามันนั่งป๊อปทางสนามเนี่ยจะมีการขยับแล้วทางด้านแข็งแรงครับเดี๋ยวรอลูกตายก่อนนะเปิดมาข้างหน้าลูกจับบอลลูกสวยครับจังหวะไม่มีโอกาสได้ยิงครับลวดหูขึ้นมาให้เดินขวายิงยังติดเซฟและจังหวะสุดท้ายจะสามหัวตัวหน้าพี่เอ็นสกัดออกไปก่อนนะต้องบอกว่าช่วยชีวิตเลยครับเนี่ยมีการขยับเลยครับทั้งสองทีมครับจ้าจังหวะนี่นะครับแบบนี้ต้องระมัดระวังครับจังหวะที่จะเข้าปะทะชาร์จประตูเนี่ยครับถ้าไม่จำเป็นไม่ควรดีกว่าย้ำอีกทีครับเกี่ยวเรื่องกฎกติกานะครับไม่อนุญาตให้ผู้เล่นสลายนะครับแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนตัวนะครับจะเปลี่ยนตัวต้องแจ้ง
ผู้ตัดสินข้างสนามก่อนนะครับก่อนที่จะลงสู่สนามนะครับถ้าท่านเดินลงสู่4หรือ5เดินลงไปอาจจะโดนใบเหลืองได้นะครับอันนี้ต้องย้ำเลยครับเตือนเลยครับเพื่อเป็นกฎระเบียบครับเราใช้บังคับกับทุกทีมครับยังได้ครับควบหนีไปด้านซ้ายสวยครับเข้าได้ครับยังมีทีมจังหวะสุดท้ายไปเปิดเข้ามาถึงหน้ามันขาดไปครับแล้วบังสวยนะพี่ป๊อปจังหวะสุดท้ายโอ้โหบอลมันลงมาโดนหน้าแท่งครับจะเป็นเข้ามือที่สามประตูเลยครับมีเวลาได้เนี่ยเหลือประมาณ4นาทีเศษครับสกอร์ยังเสมออยู่0-0ครับแล้วโอ้โหลูกนี้ลูกหมอใจนี่จะให้เพื่อนนะก็จะตัดสินใจยิงนี่ก็จะได้นุ่นมากกว่านี้ครับเคลียร์ทิ้งมาเลยครับโอ้โหลูกนี้จังหวะเคลียร์เนี่ยจะเกี่ยวบอลเนี่ยนะครับแล้วเปิดทะลุสวยครับทำชิงให้หนึ่งทีไม่มีจังหวะยิงครับโอ้พี่เอ็นี่หมาช่วยจังหวะสุดท้ายนะครับผมบอกว่าเด่นจริงครับวันนี้นะพี่เอในด้านเกมรับครับแล้วเคลียร์ทิ้งเนี่ยจังหวะทีเปิดปุ่มเข้าไปครับต้องระวังครับหายออกไปแล้วครับเป็นผู้หมวดที่ได้เอสเกลครับยิงลูกนี้โอ้โหสาวโตนี่พุ่งไปไม่ถึงนะครับเสียดายจริงๆนะลูกนี้ยิงแล้วยังบอลยังข้ามคานะพยายามควบคุมให้มันเข้ากรอบเลยครับเข้ากรอบนี่น่าจะได้ลุ้นเลยครับฝ่ายทางขวาควบไปแล้วโอ้โหลูกนี้ได้เตะมุมอีกทีครับเหนือภาพนี่โอเคครับสวยงามครับจังหวะการประทุกระทุกกระทั่งกันต้องมีครับในเกมของกีฬาฟุตบอลนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ตั้งใจเลยก็ขอโทษกันไปครับเปิดมาหน้าปากประตูสกัดทิ้งได้แล้วได้เอสเกลแต่ยังไม่พ้นครับ
เก็บตกได้ครับแล้วยิงสวนออกมาดูยังไม่ครบขอบจังหวะได้ลุ้นเยอะนั่นแทงแดงครับเล็กมาทางขวาแล้วดับเบิ้ลกลับไปตั้งกันใหม่เคียร์ข้างหน้าและสเกลอยู่ในช่วงนั้นที่ท้ายช่วงเวลาแรกครับยังไม่ทนเวลาบาดเจ็บครับก็เช็ดหน้าแสบตาไม่แสบตาปัดเข้ากลางแล้วยิงเมื่อกี้ยังคุ้นยังแสบตาว่าทั้งนั้นหนึ่งทนเวลาบาดเจ็บที่เวลาแรก1นาทีครับเปิดแล้วมองกลับเข้ามาผู้สังหวัดสุดท้ายนี่ผู้สาวตัวนี้เอามือช่วยปัดออกมาอีกทีครับแล้วตามมาเก็บจังหวะ2ก็ยังเป็นทางได้ RS Scale อยู่ที่1บอกอยู่ครับแล้วก็เปิดเข้าไปตรงนี้ไม่ผ่านโอ้ยแสบตาตาแดงแล้วก็หมดครึ่งเวลาได้ครับยังเสมออยู่เสือประตูต่อศูนย์นะ